เกียงโบราณยุคสำริดมีอายุประมาณ 3,000 ปีอุปกรณ์ของใช้และสิ่งประดิษฐ์โบราณเทคโนโลยียุคสำริดเมื่อ 3,000 ปีของจีนที่จะทำให้โลกทึ่งตะเกียงประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตะเกียงทรงหานท่าโคมและทรงหานท่าปลานี้ที่ออกแบบล้ำยุคมีระบบดูดควันในตัวไม่ทำให้เกิดมลพิษอากาศในห้องคณะนักโบราณคดีจีนได้ขุดพบตะเกียงทองสำริดรูปทรงหานท่าปลาซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีภายในสุสานของขุนนางยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่เมืองหนันชังมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกของประเทศตะเกียงเก่าแก่จำนวน2ดวงที่ค้นพบนั้นแต่ละดวงถูกปั้นแต่งให้มีรูปร่างอ้วนท้วนลำคอเรียวยาวหางสั้นและเท้ารีบแบนเป็นผังผืดแสดงท่าทางห่างหันหัวกลับไปข้างหลังและกำลังใช้จะงอยฆ่าปลาอยู่ในปากสิ่งที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่นักโบราณคดีไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณสมบัติในการใช้งานที่มีระบบปรับระดับแสงสว่างและการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตะเกียงหานท่าปลานี้นอกจากจะสะท้อนเทคนิควิธีซึ่งนับว่าดีเยี่ยมในสมัยนั้นยังประกอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาของชาวจีนโบราณซินหลี่เสียงหัวหน้าทีมนักโบราณคดีกล่าวซินหวาอธิบายว่าตัวบังตะเกียงถูกออกแบบให้โค้งมนและยกเปิดปิดได้ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังลมและใช้ปรับเปลี่ยนความสว่างของแสงไฟขณะที่รูปร่างของห่านและปลาก็มีลักษณะเป็นโพรงควันที่เกิดจากน้ำมันก๊าซหรือขี้ผึ้งจะถูกตัวปลาสกัดกั้นก่อนไหลผ่านเข้าไปในร่างของห่านเชื่อว่าคนยุคนั้นอาจฉีดน้ำใส่ท้องห่านเพื่อจะล้างคราบเขม่าวควันด้วยตะเกียงนี้คงถือเป็นสิ่งของราคาแพงมหาศาลในเวลานั้นผู้ครอบครองก็คงมีแต่ฮ่องเต้หรือพวกขุนนางชนชั้นสูงไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาแน่นอนตะเกียงชุดนี้ชมได้ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินตลาดชุกเทียนคลองแห